สรุปดราม่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์โดนโยงคุกคามทางเพศโลกทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟดอมเห็นตระกูลน็อกอาร์ตพัชสุด10 Fight 10 Season 2โคตรมันสวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวูดนะครับผมกับแล้ววันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับสรุปดราม่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์โดนโยงหอมคุกคามทางเพศโลกทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟก่อนหน้านี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายคนคงจะได้ยินดราม่าจากกรณีคำว่าหอหีบสระอาหมอม้านะครับกับประเด็นของการคุกคามทางเพศนับว่าเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่างหนักครับผมและตอนนี้ครับดราม่ารอบนี้มาจากไหนดราม่ารอบนี้มาจากล่าสุดเกิดกระแสดราม่าขึ้นนะครับเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับหรือที่เรารู้จักกันดีนะครับหลังจากที่เขานะครับได้พูดถึงเรื่องหอมในระหว่างการเล่นเกมครับผมในตอนนั้นนะครับเขาพูดกับกลุ่มเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันถึงประเด็นเรื่องคำว่าหอมที่ใช้กันมีกระแสดราม่าจะเปลี่ยนไปใช้คำอะไรแทนจากนั้นนะครับกลุ่มเพื่อนๆน้องๆที่เล่นเกมด้วยกันนะครับก็แนะนำปนเซลว่าให้ใช้คำอื่นอย่างเช่นกินดีมากหรือโป๊ยก่ายอะไรทำนองนี้จะดีไหมนี่คือคลิปนะครับตอนที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับพี่ใช้คำไหนหรอไม่ใช่ว่าหอมนั่นน่ะสิมาไปอื้อเหรออย่างนั้นแหละจริงๆนี่มันกลิ่นอะไรความจริงๆนี่มันกลิ่นอะไรเหรอที่โป๊ยก่ายกลิ่นดีมากอ๋อกลิ่นดีมากเหรอกลิ่นดีมากก็ไม่ได้อ้าวเหรอกลิ่นดีมากก็ได้เหรอไม่ได้มันอ้าวเหรอสื่อถึงฮาลัดเนี่ยว่าโป๊ยก่ายอ่ะดีสุดละโป๊ยก่ายโป๊ยก่ายแบนคำนี้คอร้องโป๊ยก่ายนะพี่ก่ายนะใช้คำว่าขอบคุณครับก็คือเขาเล่นเกมกับเพื่อนอ่ะและก็ได้พูดเรื่องคำนี้มาว่าถ้าไม่ใช้คำว่าหอมเขาจะใช้คำอะไรดีเขาก็คิดกันว่าใช้เป็นว่าคำว่าขอบคุณครับดีไหมหรือว่าใช้คำว่ากินดีมากหรือใช้คำว่าโป๊ยก่ายทำให้กระแสบนโลกทวิตเตอร์ครับหลังจากมีการพูดเรื่องแบบนั้นระหว่างเล่นเกมนะครับโลกทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟทันทีครับเมื่อมีแอคเคาท์บางส่วนมองว่าการกระทำแบบนี้นะครับมีท่าทีเมคฟันมองเรื่องคุกคามทางเพศหรือการที่พยายามรณรงค์กันเนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนานไปนอกจากนั้นก็มีการมองอีกว่าฮาร์ดร็อกเกอร์และกลุ่มเพื่อนที่ชื่อว่าโบบะแฟมิลี่นะครับได้ร้องคัฟเวอร์เพลงในเชิงคุกคามทางเพศอีกหลายคนก็เลยยิ่งไม่พอใจคือก่อนหน้านั้นนะครับพี่เอกและทีมโบบะแฟมิลี่นะครับได้ไปคัฟเวอร์เพลงแทนบอยนะครับซึ่งก็มีประเด็นดราม่าอยู่ว่าเป็นเพลงที่เซ็กชวลฮาร์รัสเมนต์นะครับผมหรือเป็นเพลงแบบแนวแบบคุกคามทางเพศอะไรอย่างนี้นะครับทำให้ปลุกกระแสดราม่านี้เข้าไปใหญ่ครับผมจากนั้นครับแฮชแท็กโบบะขยะสังคมก็ค่อยๆได้รับความนิยมจนติดเทรนด์ขึ้นมาเรื่อยๆครับกลายเป็นเทรนด์ที่มีคนพูดถึงมากเป็นอันดับ1ของไทยครับผมและหลังจากเกิดดราม่านะครับพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ก็เป็นคนที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและปล่อยไปเฉยๆนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่านะครับเริ่มจากเรื่องหอมนะครับที่มีคนบางกลุ่มนะครับไปพิมพ์คอมเมนต์หอมจนเป็นดราม่าพร้อมกันยังชี้แจงว่าหอมๆนะเนี่ยตนใช้มานานมากในเชิงปลอบใจก็คือคำว่าหอมครับจริงๆอ่ะพี่เอกเนี่ยใช้มานานมากแล้วนะครับกับคำว่าหอมๆนะหรือประมาณว่าโอ้โหนะครับโอ้โหนะอะไรประมาณนี้จนกระทั่งเขาเนี่ยมีสติ๊กเกอร์คำนี้ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งมีมานานมากแล้วด้วยและนี่ก็คือคำชี้แจงจากพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือเรื่องคำว่าหอมนะครับคือมันมีคำหนึ่งที่ผมใช้มานานคำว่าหอมๆน่ะซึ่งมันมีความหมายเชิงปลอบใจประมาณว่าโอ้โหนะแบบนี้นะครับไม่ได้มีความหมายเชิงคู่คำแน่นอน 100% แต่พอมีกระแสให้ใช้คำนี้ให้ถูกกาลเทศะขึ้นมาผมก็เลยอยากเปลี่ยนเป็นคำอื่นขึ้นเพราะว่า
จุดๆๆผมไม่สบายใจที่จะใช้คำนี้ครับเป็นที่มาว่าทำไมตอนนั้นผมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งผมต้องขอโทษตรงนี้ด้วยจริงๆนะครับที่เมคฟันกับเรื่องนี้แต่ต้องบอกเลยว่าในชีวิตนี้ผมไม่เคยใช้คำว่าหอมหรือพิมพ์เว้นวรรคคำอะไรแบบนั้นใส่โพสต์ของใครเลยครับเรื่องที่จะขอโทษต่อไปก็คือเรื่องการที่นำเพลงมาโคเวอร์นะครับผมเรื่องเพลงที่นำมาโคเวอร์อันนี้ผมเป็นคนชวนน้องๆมาร้องเองครับสาเหตุเพราะมีท่อนฮาเช่นท่อนแรปที่เป็นภาษาแปลกๆจุดประสงค์ตอนนั้นคือเอาฮารุล้วนครับไม่ได้มองเห็นว่ามันจะมีท่อนอื่นที่พูดดูความหมายจริงๆแล้วมันสามารถตีความไปในทางคุกคามได้ผมผิดที่ไม่ได้ไต่ตองให้ดีครับและทิ้งท้ายนะครับด้วยการขอบคุณบางคนที่เข้ามาเตือนเขาด้วยสุดท้ายมีหลายคนตักเตือนเข้ามาเพราะอยากเห็นเราเป็นคนที่ดีขึ้นต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับและจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวกระแสดราม่านะครับของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับเราก็สรุปให้ฟังนะครับผมคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับช่วงข่าวดีๆนะครับตัวอย่างใหม่ล่าสุดจาก Monster Hunter ครับที่นำแสดงโดยมิราโจวิตและโทนี่จาพนมของเรานั่นเองแล้วไปที่เกมแจกฟรีจาก Epic Game Store ครับกับเกม Rising Storm 2ครับเวียดนามรีบเข้าไปกดรับกันได้เลยเชียวแล้วไปที่ข่าวดีอีกเรื่องนึงครับสำหรับเกม Rogue Company นะครับตอนนี้ครับเปิดให้เล่นฟรีแล้วจาก Epic Game อีกเหมือนกันและนี่ก็คือช่วงข่าวดีๆครับและไปต่อในที่10 Fight 10ครับเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆนะครับจนทำให้ผมเนี่ยต้องมานั่งทำข่าวกันเลยทีเดียวครับเพราะว่านี่เป็นคู่แรกนะครับของการเปิดซีซั่น2ของศึกกำปั้นดาราโชคกันนะครับ10 Fight 10 Season 2บอกว่าซีซั่นนี้ครับชกจริงเจ็บจริงยิ่งกว่าเดิมโอ้โหและคู่แรกครับเปิดประเดิมด้วยพี่ดอมเหมตระกูลนะครับกับคุณอาร์ตพัสุดนะครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหก็จะได้ต่อยนานมากแต่เราก็รอดูนะครับเข้าใจแหละแล้วก็เป็นแบบความบันเทิงในการชกมวยเพื่อความบันเทิงนะครับและครับผมในคลิปนะครับเราก็จะได้เห็นเขาด้วยครับผมนั่นคือ My Mate นั่นเองนะครับก็ไปเชียร์ด้วยนะครับและเขาก็จะต่อยในรายการนี้ด้วยสำหรับ My Mate นะครับแต่ในคู่ชกของคุณดอมเหมตระกูลและคุณอาร์ตพัสสุนะครับบอกเลยว่าโคตรมันผมนั่งดูเนี่ยแบบโอ้โหแบบใจเต้นแบบตึ๊ดๆๆเฮ้ยมันตื่นเต้นมันสนุกแล้วเขาไปต่อยกันจริงจังนะครับตั้งแต่ยกที่1นะครับดอมเหมตระกูลครับผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวแรกครับโอ้โหอาร์ตพัสสุดนี่ไปไม่เป็นเลยครับสำหรับยกแรกนะครับโอ้โหแบบโดนแบบชุดใหญ่ไฟกระพือกระพือกันเลยทีเดียวครับผมจบยกแรกนะครับอาร์ตนะครับเลือดออกจมูกเลยนะครับผมพอเข้ายกที่2ครับหนักครับผมบอกเลยว่าหนักครับผมเชิงของพี่ดอมเย็บซ้ายเข้าเป้าตลอดแต่อาร์ตพัสสุดก็มีการสวนบ้างนะโอ้ยพี่ดอมก็หน้าหงายไปหลายดอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีความสดใหม่และบวกกับความแข็งแรงชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับทำให้คู่นี้นะครับในยกที่2นี้เป็นไปอย่างสูสีดูดีมากๆครับแต่แล้วครับผมสุดท้ายครับผมสำหรับยกที่3นะครับอาร์ตเปิดมาบวกก่อนเลยปุ๊บปุ๊บเฮ้ยพี่ดอมเนี่ยถึงกับชะงักไปเหมือนกันนะครับบางจังหวะแต่แล้วก็พอตั้งสติได้นะครับก็หูเปิดชุดใหญ่เลยครับเปิดมาแบบโอ้โหพูดง่ายเปิดมาโคครับปุ๊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 บโอ้โหล่อซะแบบอู้อาร์ตนี่ตาบวมจมูกเปิดเลือดออกครับจนทำให้นะครับกรรมการครับต้องสั่งยุติการชกนะครับด้วยการนับนะครับ 1-10 แล้วก็ยุติการชกไปนะครับเพราะว่าดูว่าอาร์ตเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยออกเยอะมากนะครับและหลังจากการชกจบเสร็จสิ้นนะครับทั้งคู่นะครับก็กอดกันแล้วก็พูดถึงความแบบความรู้สึกนะครับที่ได้มาชกในครั้งนี้แล้วบอกเลยว่าโคตรมันมากโอ้พลาดไม่ได้โดยเฉพาะคู่ต่อไปนะครับที่จะเป็นเป้วงไม้กับคุณนัทวังแรปเปอร์กับดาราเดี๋ยวจะเป็นยังไงแต่ดูทรงแล้วแบบหนักเอาเรื่องนะครับแต่เป้อาจจะได้ลูกแบบลูกกวนลูกเก่าหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามเลยสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเรื่องราวของ10 Fight 10ครับผมซีซั่น2และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวูดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับดอมเห็นตระกูลดอมเห็นตระกูลไหมดอมเห็นตระกูล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 พี่ดอมเสพี่ทวีพี่ดอมเส